มาทำความรู้จักมาฮิโตะคำสาประดับพิเศษเด็กเลวชั่วที่ไม่ว่าใครนั้นก็ต้องเกลียดมันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามอนิเมะมหาเวทผนึกมารนะครับก็คงจะเห็นแล้วล่ะนะครับการปรากฏตัวนะครับสำหรับวิญญาณคำสาประดับพิเศษทั้ง4ตนนะครับซึ่งในตอนนี้ก็คือตุยไปแหนแทบจะหมดแล้วนะครับก็คือเหลือเจ้ามาฮิโตะนะครับไอเด็กเลวชั่วนะครับที่ทุกคนนั้นต้องเกลียดตัวละครตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะตัวละครตัวนี้นั้นนะครับเป็นตัวละครที่สำคัญต่อเรื่องมากๆที่ทำให้นะครับสถานการณ์หรือเรื่องราวของมหาเวทผนึกมารนั้นนะครับก็นับได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปตลอดการด้วยเช่นกันนะครับโดยมาฮิโตะนั้นเนี่ยก็เป็นคำสาประดับพิเศษความสามารถนั้นอยู่ในระดับนะครับที่ไม่ธรรมดาของจริงเลยนะครับก็ขึ้นชื่อว่าคำสาประดับพิเศษนั้นฝีมือความสามารถนะครับก็อยู่ในระดับนะครับที่ไม่ธรรมดาของจริงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงความเทพของมาฮิโตะนะครับและความเลวระยำด้วยนะครับของเฮียแกงนะครับในฐานะนะครับคำสาประดับพิเศษที่เกิดจากความเกลียดชังด้านรบนะครับของมนุษย์ซึ่งผมลืมเตือนไปนะครับว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับบางส่วนนั้นอาจจะมีการสปอยนะครับเนื้อหาของอนิเมะที่ยังไม่ได้มาถึงนะครับก็ฝากเตือนทุกคนแล้วกันเนาะถ้าไม่อยากโดนสปอยนั้นก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยแต่ถ้าโนสนโนแคร์นะครับโอเคโดนสปอยได้เกี่ยวกับเรื่องราวของมาฮิโตะก็สามารถรับชมคลิปนี้นะฮะแบบจัดเต็มได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับถ้าตามปกติทั่วไปแล้วนะครับวิญญาณคำสาปนั้นจะพูดไม่ได้นะครับแต่มันก็จะมีกรณีพิเศษในบางกรณีอย่างเช่นนะครับเจ้าโจโกะอย่างนี้ครับที่มันสามารถพูดได้เป็นเพราะว่ามันนั้นอยู่มาหลายร้อยปีนะครับก็เลยเกิดการเรียนรู้นะครับก็เลยสามารถพูดรู้เรื่องนะครับมากที่สุดละกันในเหล่าบรรดาแอนเดอะแก๊งส่วนมาฮิโตะนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปมาฮิโตะนั้นเพิ่งเกิดเพิ่งมีมานะครับมีได้ไม่นานเท่านั้นแต่สาเหตุที่มาฮิโตะพูดได้เป็นเพราะว่ามาฮิโตะนั้นเกิดจากความเกลียดชังเกิดจากจิตด้านลบของมนุษย์นะครับที่ใส่เข้ามาจนก่อกำเนิดเป็นเจ้ามาฮิโตะนะครับคือต้นกำเนิดมันมาจากมนุษย์นั่นแหละจึงทำให้นะครับก็เลยสามารถมีรากฐานที่ดีในการสามารถพูดได้มาฮิโตะนั้นก็เลยเป็นวิญญาณคำสาประดับพิเศษ1ตนที่สามารถพูดได้นะครับในฐานะวิญญาณคำสาปซึ่งในความที่ว่ามาฮิโตะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเด็กคนหนึ่งนะครับจึงทำอะไรนั้นไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่นะครับและทำไปเพื่อความสนุกเท่านั้นการได้เข็นฆ่ามนุษย์การที่ได้จัดการมนุษย์นั้นมันเป็นเพียงแค่ความบันเทิงอย่างหนึ่งของมาฮิโตะเลยทำให้เราได้เห็นนะครับมาฮิโตะนั้นก็จะทำแต่สิ่งแต่ละอย่างนั้นนะครับค่อนข้างขัดใจคนดูอย่างพวกเรานะครับคือมันนั้นสามารถจัดการฆ่ามนุษย์นะได้อย่างเป็นผักเป็นปลาเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นเลยด้วยความสามารถอาคมที่ค่อนข้างขี้โกงนะครับด้วยอาคมของมาฮิโตะนั้นสามารถสัมผัสวิญญาณนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้จึงทำให้นะครับเหยื่อรายแรกๆละกันที่เราได้เห็นนะครับหมายถึงว่าที่พระเอกรู้จักนะไม่ใช่แก๊งโรงหนังที่บูลลี่จุนเปนะแต่นะครับที่แบบว่าผลกระทบต่อพระเอกนั้นก็คือจุนเปนั่นแหละก็เสียชีวิตลงไปนะครับก็จากการนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างวิญญาณเนี่ยที่มาฮิโตะทำซึ่งมาฮิโตะนั้นนะครับด้วยความขี้โกงพลังนี้เนี่ยมันเลยทำอะไรนะครับไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่นะครับเน้นมันเน้นสนุกเป็นไอเด็กเวรคนนึงเลยล่ะของมหาเวทผนึกมารอีกทั้งนะครับการกลางอาณาเขตนั้นนะครับก็เป็นอะไรนะครับที่โคตรจะโหดแล้วก็สุดยอดมากเลยนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วนะครับการกลางอาณาเขตของมาฮิโตะนั้นเนี่ยถูกนับนะครับว่าเป็นการกลางอาณาเขตนะครับที่โกงลำดับต้นๆเลยล่ะของมหาเวทผนึกมารคือหลายคนน่าจะไปมองว่าการกลางอาณาเขตของโกโจหรือสุคุนะนั้นขี้โกงแบบขี้โกงมากๆเลยนะครับแน่นอน2คนนั้นการกลางอาณาเขตของพวกมันเนี่ยขี้โกงอยู่แล้วคือขี้โกงลำดับแบบต้นๆด้วยเช่นกันแต่ของมาฮิโตะนั้นผมว่าก็ไม่ได้ลดหย่อนนะครับหรือย่อหย่อนลงไปกว่า2คนนั้นเลยอยู่ในแรงนะครับความขี้โกงนะครับเทียใกล้ๆกันเลยได้ซ้ำโดยการกลางอาณาเขตของมาฮิโตะนั้นนะครับจะชื่อว่านิพพานปิดตนซึ่งความขี้โกงของอาณาเขตนี้เนี่ยมันก็มาจากอาคมของมาฮิโตะแรกเริ่มต้นทีนั่นแหละครับที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบวิญญาณนะครับของมนุษย์นั้นนะครับให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวๆได้นะครับหรือที่คนชอบแซวว่าเป็นโปเกมอนนั่นแหละซึ่งพอมันมาคอมโบคอมจอยนะครับกับการกลางอาณาเขตของมาฮิโตะนะครับจึงเป็นอะไรที่แบบโคตรจะโหดของจริงเลยคือมันมีโอกาสสูงเลยนะครับที่คนเข้าไปในการกลางอาณาเขตของมาฮิโตะนั้นก็จะกลายเป็นโปเกมอนนะครับก็คือจะถูกแปลเปลี่ยนนะครับร่างกายของตัวเองวิญญาณของตัวเองนั้นให้ไม่เหมือนเดิมนะครับจึงเป็นความขี้โกงลำดับสูงเลยนะแต่นะครับโอเคแหละถ้าไปเจอไอ้พวกเทพแบบระดับท็อปเทียร์จริงๆเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็เป็นความขี้โกงระดับต้นๆสำหรับความสามารถของมาฮิโตะและอีกสิ่งนึงนะครับที่ทำให้มาฮิโตะนั้นเป็นที่เกลียดชังนะครับสำหรับแฟนคลับมหาเวทผนึกมารมากที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับกับการทำอะไรนะครับที่ไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่ของมาฮิโตะนะครับคือทำแต่สิ่งแต่ละอย่างนั้นโดยที่ไม่สนนะครับเน้นทำเอามันเอาสนุกเท่านั้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกับการที่
ที่มาฮิโตะนั้นนะครับเป็นคนจัดการนะครับในการที่จะสังหารโนบารานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเฮดช็อตไปทีนึงนะครับเข้าไปที่ดวงตาของโนบาระซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนเลยครับว่าโนบารานั้นตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าตายแล้วก็มีคนบอกเฮ้ยมันสามารถรักษาได้นะและอาจารย์แกนั้นนะครับก็ปิดเรื่องราวตรงนี้ไปไม่ได้มีการสานต่อหรือปูต่อนะครับว่าสรุปแล้วโนบาระเป็นยังไงบ้างจึงทำให้เรื่องราวตรงนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับสรุปแล้วโนบารานั้นตายหรือไม่ตายนะครับแต่การกระทำของมาฮิโตะนั้นนะครับก็ทำให้แฟนคลับมหาเวทผนึกมานั้นก็ยกใจนะครับถวายส้นทีนะครับให้กับเฮียแกไปแล้วหลักกับเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะทำให้ตัวละครที่สำคัญของเรื่องนั้นนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็หมดบทบาทในการต่อสู้หมดบทบาทนะครับในการมีเรื่องราวไป1ตัวเลยนะสำหรับโนบาระซึ่งความขี้โกงความสามารถที่เก่งนะครับของทางด้านมาฮิโตะนั้นนะครับก็เป็นที่หมายตาต้องอกต้องใจนะครับเจ้าเคนจาคุเป็นอย่างมากเลยนะครับจึงเกิดเหตุการณ์นะครับที่ดาบนั้นคืนสนองนะครับมาฮิโตะนะครับที่ชอบเปลี่ยนคนอื่นนั้นให้กลายเป็นโปเกมอนตัวเองนั้นนะครับก็ได้กลับกลายเป็นโปเกมอนแทนนะครับเข้าไปในโปเกบอลเลยนะครับเพราะว่าทางด้านของเคนจาคุนั้นได้ทำการนะครับเอาวิญญาณของเจ้ามาฮิโตะนั้นเนี่ยทำมาเป็นก้อนกลมๆแล้วก็แดกเข้าไปนะครับซึ่งมันเป็นความสามารถนะครับของเกโทที่ทางด้านเคนจาคุนั้นสิงในร่างของเกโทใช่ไหมก็เลยทำให้นะครับมาฮิโตะนั้นเป็นหนึ่งวิญญาณคำสาปนะครับที่ทางด้านของเคนจาคุนั้นต้องการนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับในคอลเลกชันของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไอความสามารถนี้มันมีประโยชน์แน่ๆในอนาคตในการใช้นะครับด้วยความพลังที่มันขี้โกงของมันนี่แหละในการแตะวิญญาณคนนั้นคนนั้นและคนนั้นนะครับก็จะกลายเป็นโปเกมอนนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาบนั้นคืนสนองถามว่าแฟนคลับมหาเวทผนึกมานั้นสงสารนะครับไอเจ้ามาฮิโตะหรือเปล่านะครับเชื่อว่าลอยทางล้านแล้วกันนะครับไม่มีใครสงสารเจ้านี่เลยครับก็คือเองก็คือเวรกรรมของเองไปแล้วกันนะถูกนะครับเจ้าเคนจาคุหลอกใช้งานตั้งแต่แรกเริ่มนะครับในท้ายที่สุดนั้นนะครับก็ถูกจัดการลงไปแล้วก็เป็นการปิดนะครับหรือว่าจบชีวิตนะครับเจ้ามาฮิโตะลงไปนะครับนับตั้งแต่วันนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วนะครับนอกจากมาฮิโตะนะครับก็เรียกว่าพวก F4 แล้วกันนะครับพวกวิญญาณคำสาประดับพิเศษที่ปรากฏตัวในภาคชิบูย่านะครับแต่ละคนนั้นก็มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปบางคนนั้นนะครับก็แบบว่ามีความแข็งแกร่งนะครับมีมันสมองที่ดีอย่างเจ้าโจโกะนะครับบางคนนั้นก็แข็งแกร่งอย่างเดียวมันก็เป็นความหลากหลายนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมชอบไอ้แกงนี้นะในช่วงแรกๆของมหาเวทผนึกมันที่เรียกว่าแรกๆหรือเปล่าช่วงกลางๆและการภาคชิบูย่าเนี่ยคือพวกเนี้ยผมว่ามันมีความลงตัวมีส่วนผสมที่ดีเลยนะครับในฐานะตัวร้ายของมหาเวทผนึกมันคือแค่ไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องถึงมือสุคุณะหรอกนะครับพวกเนี้ยก็เป็นตัวตึงนะครับที่พวกไปเอกนั้นก็ยากที่จะต่อกรแล้วนะครับคือเราตัดไปยกเว้นโกโจซาโตรุนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยก็สามารถแดดดิ้นลงไปได้นะครับถึงแม้ไม่มีโกโจแต่เรื่องราวหลังจากนี้ของมหาเวทผนึกมันหลังจากภาคชิบูย่าไปนะครับมันจะเป็นความบันไลมากกว่านี้แน่นอนหลังเหตุการณ์นะครับการที่ไม่มีโกโจซาโตรุแล้วนะครับแต่เราก็ต้องไปรอลุ้นดูแหละครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนเรื่องราวของมาฮิโตะนั้นถามว่าอนาคตนั้นจะกลับมาหรือไม่อย่างที่ผมพูดไปพี่แกนั้นกลายเป็นวิญญาณคำสาปในคอลเลกชันนะครับของเคนจาคุแล้วนะครับไม่นานนะครับหลังจากนี้นะครับเราคงจะได้เห็นพี่แกนั้นปรากฏตัวมากับความสามารถซึ่งเผื่ออาจจะมาสู้กับยูจิก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ่ะเราก็ต้องไปรอดูนะครับเพราะความสามารถของเจ้ามาฮิโตะนั้นนะครับก็ขี้โกงระดับต้นๆจริงๆนั่นแหละนะครับความสามารถนี้นะครับทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาคิดว่านะครับพวก F4 ตัวตึงนะครับของคำสาประดับพิเศษนั้นคุณชอบตัวละครไหนมากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะทำเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้ก่อนแหละก็คือมีคนรีเควสต์มาเราทำไปแล้ว2คนตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็เหลือนะครับอีก2คนเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอแน่นอนเดี๋ยวจะมีการเพิ่มเติมลงมานะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอบพระคุณครับ